ประวัติสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple พ่อมดแห่งวงการ IT ที่พลิกโฉมหน้าเทคโนโลยีโลกนี้ไปตลอดกาลสตีฟจ็อบส์ผู้นำทศวรรษที่21อัศริยะผู้พลิกโลกแห่งวงการ IT เป็นผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้วยความคิดสร้างสรรค์ชั้นเลิศผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ Mac และเป็นสุดยอด CEO ผู้ปลุกปั้น Apple ผู้สร้างสรรค์ iPhone iPad iPod แม้ว่าในวันนี้เขาจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ยังคงอยู่และเปลี่ยนแปลงโลกของ IT ไปตลอดกาลสตีฟพอลจ็อบส์เกิดเมื่อในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1955ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียชีวิตเขาไม่ได้สวยงามตั้งแต่แรกพ่อแม่ได้ทิ้มเขาไปตั้งแต่เกิดเพราะในตอนที่เขาคลอดออกมานั้นจอห์นนี่แคลโรสกีเบิลผู้เป็นแม่ยังเป็นแค่นักศึกษาและพ่อของเขาอาดูฟาตาจันดารีนักศึกษาหนุ่มชาวซีเรียที่เข้ามาเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยวัยที่ยังบ่พร้อมที่จะมีครอบครัวแม่ของเขาจึงพาสตีฟไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมอย่างพ่อแอนคาร่าจ็อบส์เมื่อเขาได้อายุ5เดือนจึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเอิ้นได้ว่าเติบโตมาในพื้นที่ที่เอิ้นว่า Silicon Valley เป็นแห่งอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริษัท IT ชั้นนำของโลกโดยพ่อบุญธรรมของสตีฟจ็อบส์นั้นเฮ็ดเวียกเป็นสร้างเครื่องบริษัทแห่งหนึ่งในทาเฮือและมีห้างน้อยๆไว้ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่บริเวณข้างบ้านของเขาและเริ่มสอนให้สตีฟประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เฮ็ดให้เด็กชายตัวน้อยๆเริ่มซึมซาบด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดีส่วนแม่ของเขาก็ฝึกให้เขาสามารถอ่านและเขียนได้ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนเสียด้วยแถมยังมีเพื่อนบ้านที่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเฮ็ดเวียกอยู่บริษัท Hewlett Packard หรือว่า HP นั่นเองซึ่งคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แก่สตีฟจ็อบส์อย่างหลากหลายนี่ถือได้ว่าทั้งสภาพแวดล้อมและการดูแลของครอบครัวนั้นส่งผลให้กลายมาเป็นสตีฟจ็อบส์ตำนานแห่งวงการ IT อย่างเช่นทุกวันนี้สตีฟจ็อบส์เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนคูเปอร์ติโนจูเนียร์ไฮสคูลและโฮมสเตทไฮสคูลในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเขาได้สายแววความเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็กจนเมื่อเรียนถึงชั้นป.4นายครูที่โรงเรียนก็เสนอให้เขานั้นข้ามชั้นไปเรียนที่เกรด7ระดับชั้นมัธยมได้เลยและในระหว่างเรียนที่นี่เขาก็ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่บริษัท HP และมีโอกาสได้เจอกับ CEO โดยสตีฟจ็อบส์เฮ็ดให้ CEO ของ HP มีความประทับใจในความรู้ความสามารถของจ็อบส์ในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้จนCEO ของ HP ถูกใจเขาจึงว่าจ้างงานให้สตีฟจ็อบส์ไปฝึกงานกับบริษัทและได้เฮ็ดเวียกร่วมกับสตีฟวอชเนียกรุ่น IT โรงเรียน Home State High School คือกันและในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็กลายเป็นผู้ร่วมสถาปนิกอีกคนของบริษัท Apple ที่เป็นตำนานนี้นี่เองในช่วงปี1972จบการศึกษาจาก Home State High School เขาได้สมัครเข้าเรียนต่อที่ Reed College ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนซึ่งถือว่ามีค่าเทอมที่แพงหลายเมื่อเทียบกับอาชีพและความเป็นอยู่ของพ่อแม่บุญธรรมของเขาที่เป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำธรรมดาทั่วๆไปแต่ก็ตัดสินใจนำเงินสะสมมาทั้งชีวิตเพื่อส่งเสริมสตีฟเรียนที่นี่แต่หลังจากที่สตีฟจ็อบส์เรียนไปได้6เดือนเขาก็มีความรู้สึกว่ามันบ่แม่นแนวทางที่เขาต้องการศึกษาแท้ๆเขาจึงหยุดเรียนวิชาอื่นๆทุกวิชายกเว้นแต่วิชาการออกแบบตัวอักษรอยู่วิชาเดียวเฮ็ดให้เขารู้จักกับตัวสอนที่ซื้อซีริฟและซันซีริฟแต่กระบู้คือกันว่าเขาเฮียนไปแล้วเขาจะได้อีกอย่างจากมันนอกจากว่าเรามักเฮียนเขาเท่านั้นเองแต่ในระหว่างที่เขาดรอปเฮียนที่มหาวิทยาลัยเขาก็ได้ขออาศัยอยู่ในหอพักของเพื่อนๆและประทังชีวิตด้วยการไปขอเข้าฟรีที่วัดแฮร์คริชนาอยู่เป็นประจำต่อมาในปี1974สตีฟจ็อบส์ก็ได้เดินทางกลับแคลิฟอร์เนียและได้เข้าร่วมกลุ่มสมาคม Homebrew Computer Club ที่รวบรวมผู้คนที่สนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหลายๆคนในกลุ่มนี้มักจะกลายเป็นแฮกเกอร์มือโปรบอกก็เป็นผู้ประกอบการด้าน IT ซะส่วนใหญ่และสตีฟจ็อบส์ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเฮ็ดเวียกกับ Atari ผู้ผลิตวิดีโอเกมรายหนึ่งเพื่อที่จะเก็บเงินไปแสวงหาธรรมะที่ประเทศอินเดียและหลังจากกลับมาจากประเทศอินเดียเขาก็ได้กลับมาทดเวียกที่อาตาริต่อและได้บอกหมายให้สตีฟจ็อบส์นั้นออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่โดยหากสามารถออกแบบให้มีจำนวนชิปลดลงได้จะได้โบนัสเพิ่มตัวละ$100และเขาก็บ่ค่อยจะสันทัดเรื่องแผงวงจรเท่าใดเลยไปเสนอกับสตีฟวอชเนียกว่าถ้าหากสามารถออกแบบได้สำเร็จจะแบ่งเงินโบนัสให้เท่าๆกันจนในที่สุดสตีฟวอชเนียกสามารถลดจำนวนชิปออกได้หลายถึง50ตัวแน่นอนว่าสตีฟจ็อบส์ได้เงินโบนัสมาจำนวน $5,000แต่กลับบอกสตีฟวอชเนียกว่าเนื่องจากแผงวงจรที่ออกแบบมาซับซ้อนจนเกินไปเฮ็ดให้เป็นเรื่องยากที่จะเฮ็ดซ้ำในรายการผลิตของโรงงานอัตริจึงให้เงินค่าตอบแทนมาเพียง $700จึงแบ่งเงินให้สตีฟวอชเนียกจำนวน$350หรือคนละครึ่งนั่นเองและหลังจากนั้นสตีฟจ็อบส์ก็เริ่มวางแผนการซุบแซบแบบทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกโดยร่วมกันกับสตีฟวอชเนียกได้สร้างเครื่องที่ชื่อว่า Blue Box ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถเฮ็ดให้สายโทรศัพท์ได้ฟรีทั่วโลกแถมจะถูกจากนาทีก็บ่เสียเงินเลยจากดอลลาร์ซึ่งเป็นเครื่องทรงความถี่ที่เอาไว้หลอกผู้คนสมัยที่โทรศัพท์ยังบ่ได้ปรับเป็นระบบดิจิตอลแถมยังสืบสวนหาต้นต่อบ่ได้อีกด้วยว่ากันว่าพวกเขาทั้งสองสามารถเฮ็ดเงินจากธุรกิจนี้โดยบ่ได้ถูกจับกุมได้หลายกว่า $6,000เลยทีเดียว
ซึ่งสตีฟจ็อบส์เคยออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าหากพวกเขาบ่ได้เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์และการขายธุรกิจจากบูบ็อกซ์ก็คงบ่มี Apple ในวันนี้เพราะพวกเขาเรียนรู้อีหยังได้หลายๆอย่างจากธุรกิจนั้นบ่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ในที่นี้คือลูกค้าบ่ต้องการเสียค่าโทรศัพท์แพงๆเมื่อทุกทางไก่เป็นเวลาดนๆการคำนวณต้นทุนการผลิตและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและได้กำไรงามๆโดยเขามีต้นทุนการผลิตอยู่ที่เครื่องละ40เหรียญและขายมันเป็นในราคา150เหรียญการมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์กว่าสามารถแข่งขันในตลาดและต่อกรกับบริษัทใหญ่ๆได้จนในปี1976เมื่อเขาอายุได้21ปีเขากับสตีฟวอชเนียกก็ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท Apple โดยใช้ห้องจอดรถข้างบ้านของพ่อบุญธรรมเป็นออฟฟิศและผลิตคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ Apple 1ที่เฮ็ดด้วยไม้วอชเนียกเป็นผู้ออกแบบสินค้าส่วนสตีฟจ็อบส์เฮ็ดหน้าที่การตลาดและตั้งราคาไว้ที่ 666.66 ดอลลาร์และในบดลเขาก็สามารถขายคอมพิวเตอร์กับห้างท้องถิ่นได้หลายกว่า50เครื่องและในปี1977ก็ได้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple 2 ออกมาตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งโดยครั้งนี้คักกว่าเก่าเป็นคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาด้วยการหุ้มห่อด้วยกรอบพลาสติกพร้อมหน้าจอ Media Drive จัดว่าเป็นส่วนปฏิวัติคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆจุดในวันที่12ธันวาปี1980 Apple ก็ได้เข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนโดยได้เปิดขายหุ้นให้กับบุคคลทั่วไปกว่า5ล้านหุ้นและถูกกวาดซื้อจนหมดในเวลาบ่ดลเฮ็ดให้มูลค่าบริษัทกระโดดขึ้น 32% ในมือหำอิฐเฮ็ดให้สตีฟจ็อบส์ในวัย25ปีและวอชเนียกในวัย30ปีกลายเป็นมหาเศรษฐีภายในข้ามคืนและในปี1983สตีฟจ็อบส์ก็ต้องการเฮ็ดให้บริษัทขยายกิจการและเติบโตหลายยิ่งขึ้นจึงได้ว่าจ้าง CEO มืออาชีพและได้ส่งข้อความไปยังจอห์นสกูเล่ซึ่งเป็น CEOของบริษัทเป๊ปซี่ในขณะนั้นว่าเจ้าต้องการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการขายน้ำหวานหรือต้องการโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้กันแท้ในปีเดียวกันนี้เองที่สตีฟจ็อบส์ยอมรับว่าเป็นส่วนที่เขานั้นสร้างตัวเองหลายที่สุดส่วนหนึ่งเมื่อเขาพลาดไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งท้องและให้กำเนิดบุตรสาวที่ชื่อว่าลิซ่าแต่สตีฟจ็อบส์กลับบ่ยอมรับว่าเป็นลูกของตนเองแต่หลังจากนั้นก็ได้กลับมาสร้างสุดยอดคอมพิวเตอร์เครื่องนึงขึ้นมาโดยมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหลายณเวลานั้นและตั้งชื่อคอมพิวเตอร์นั้นว่าลิซ่าแต่ก็เกิดปัญหาภายในกับคนในทีมงานสตีฟจ็อบส์จึงถูกถอดออกจากโครงการและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี่เองที่ยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ก็ลองเข้ามาลิ้นตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างเต็มรูปแบบเฮ็ดให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Apple ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนในปี1984 Steve Jobs ก็ได้เข้ามาร่วมวงในโปรเจกต์ Macintosh ที่ก่อตั้งโดย Jeff Ruskin ซึ่งที่มาของชื่อนี้ก็คือชื่อสายสัมพันธ์หนึ่งของผล Apple นั่นเองโดยโปรเจกต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบริษัทของ Xerox ในโครงการ Xerox Star ที่เห็นการใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบของผู้ใช้กราฟิกซึ่งแต่เดิมคอมพิวเตอร์สมัยนั้นจะเฮ็ดเวียกผ่านระบบคำสั่งคอมแมนด์แต่ในขณะที่ Macintosh นั้นเริ่มนำเมาส์เข้ามาใช้งานและสามารถใช้คลิกดำเนินการบนจอคอมพิวเตอร์ได้แทนการพิมพ์คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์บนคีย์บอร์ดและเบื้องหลังความสำเร็จของการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ Macintosh นั้นนอกจากการผลิตที่ล้ำสมัยแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ Macintosh โด่งดังเป็นผู้แตกนั่นก็คือการเหตุการณ์ตลาดของ Steve Jobs ที่ปล่อยวิดีโอโฆษณาที่ชื่อ1984ในโซนที่แข่งขัน American Football NFL Super Bowl ที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่าโฆษณาแพงที่สุดถ้ารวมทั้งโปรเจกต์นี้ก็ใช้งบประมาณรวม1ล้านเหรียญสหรัฐและหลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ไวรัลขึ้นมาจึงเฮ็ดให้เหล่าบรรดาสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเอาโฆษณาสุดนี้กลับมาสายซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งว่ากันว่าApple นั้นได้ค่าออกโฆษณาฟรี5ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวแต่ข่าวให้ก็คือยอดขายมันบ่ได้พุ่งสูงอย่างที่คิดเอาไว้เนื่องจาก Macintosh รุ่นทำอิฐนั้นยังบ่มีแผ่นฮาร์ดดิสก์ซึ่งสมัยนั้นยังใช้แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ทำงานแถมราคาเครื่องก็สูงอย่างมหาศาลเกินกว่าที่มวลชนจะซื้อมาประจำบ้านเอาไว้จนกระทั่งสตีฟจ็อบส์ถูกมองว่าเป็นผู้จัดการที่ให้ประสิทธิภาพแถมยังมีนิสัยค่อนข้างโมโหไห้ไผ่ไผ่ก็เฮ็ดเวียกด้วยยากและจากผลงานที่ผ่านมาของเขาเขาจึงถูกบีบให้ต้องลาออกจากบริษัท Apple ในวันที่17กันยาปี1985ที่เขาสร้างมันขึ้นมากับมือแถมคณะบริหารที่บีบให้เขาลาออกนั่นก็คือ CEO ที่จ้างมานั่นเองแม้ว่าสตีฟจ็อบส์จะถูกบีบให้ออกจาก Apple แต่ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการยังบ่ได้ดับลงในปีเดียวกันนี้เองที่เขาได้ดึงตัวพนักงานจาก Apple มาอีกประมาณ5คนเพื่อมาก่อตั้งบริษัทใหม่โดยใช้ชื่อว่า Next ซึ่งเป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำซึ่งล้ำกว่า Macintosh ซะอีกแต่ด้วยความที่มันมีราคาสูงหลายจึงบ่ค่อยได้รับความนิยมสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ทุกคนต่างก็ยอมรับว่ามันเป็นของดีแท้ๆ
และในปี1986สตีฟจ็อบส์ได้ขอซื้อตัวทีมกราฟิกของบริษัทลูคัสฟิล์มเป็นจำนวน10ล้านดอลลาร์เพื่อแยกตัวออกมาเปิดบริษัทใหม่นามว่าพิกซาซึ่งเขาได้นำมาปัดฝุ่นใหม่กลายเป็นสตูดิโอผลิตหนังการ์ตูนแอนิเมชันที่เปิดตัวเครื่องแรกที่ชื่อ Toy Story ที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลจนกระทั่งดิสนีย์ได้เข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 7.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งแลกกับการให้สตีฟจ็อบส์เข้ามาถือหุ้นในบริษัทวอลต์ดิสนีย์ถึง 7% กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัททันทีและในเวลาต่อมาดิสนีย์ก็ได้เข้าซื้อกิจการของลูคัสฟิล์มเป็นมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ที่เป็นต้นกำเนิดของ Pixar อีกด้วยในปี1989สตีฟจ็อบส์ในวัย34ปีที่เคยใช้ชีวิตแบบเสเพก็เลิกความเป็นเพลย์บอยลงแล้วได้ตั้งต้นชีวิตครอบครัวใหม่โดยได้พบหักกับลอเรนพาวเวลจนกระทั่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันและได้พาลิซ่าลูกสาวของเขาในช่วงวัยรุ่นมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและต่อมาทั้งคู่ก็ได้มีลูกด้วยกันอีก3คนคือรีดจ็อบส์เอรินจ็อบส์และอีฟจ็อบส์จนกระทั่งบริษัท Apple เริ่มเกิดวิกฤตที่บริษัทกำลังตกอยู่ในสภาวะที่โคตรห่วยจนในปี1996บริษัท Apple จึงตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของ Next ไปด้วยมูลค่ากว่า429ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะดึงตัวสตีฟจ็อบส์กลับมาบริหารที่ Apple อีกครั้งและในปี1997สตีฟจ็อบส์ก็กลับมาดำรงตำแหน่ง CEO อีกครั้งหลังจากที่ถูก Apple ไล่ออกเมื่อ12ปีที่แล้วและหลังจากที่เขาถูกเอิ้นตัวกลับมากอบกู้บริษัท Apple สิ่งแรกที่เขาเฮ็ดก็คือสร้างปลดคณะกรรมการบริหารสุดเก่าออกเกือบทั้งหมดเพราะเขาเชื่อว่าถ้าผู้นำสุดเก่าบริหารได้ดีบริษัทคงบ่เกิดปัญหาเหล่านี้และสตีฟจ็อบส์ก็ต้องการสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาจึงต้องเร่งสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่บริษัทในฐานะ CEO เขาตัดสินใจเข้าไปเจรจากับบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft เพื่อเสนอให้มาลงทุนใน Apple ด้วยเงินจำนวน150ล้านดอลลาร์โดยมีข้อตกลงกันว่าทาง Microsoft ยินยอมที่จะให้ใช้ Microsoft Office ในเครื่อง Mac เป็นเวลา5ปีและทาง Apple เองก็จะให้ Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นในเครื่อง Mac เช่นกันซึ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงการบ่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรในวงการของธุรกิจซึ่งข้อตกลงนี้ก็เป็นไปได้ดีเพราะได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายและทาง Microsoft เองก็เล็งเห็นว่าจะเฮ็ดให้คู่แข่งอย่าง Apple อ่อนแอลงและบ่ผูกขาดทางการตลาดไปซะก่อนและในระหว่างที่ทาง Apple เองนั้นก็ได้เงินสดเข้ามาบริษัทเป็นจำนวนหลายจึงเฮ็ดให้รอดพ้นจากวิกฤตการล่มละลายในปี1998หลังจากที่ Apple ได้เทคโนโลยีของ Next มาแล้วจึงเริ่มออกสินค้าใหม่ๆเช่น iMac จนกลายเป็นที่นิยมทาง Apple จึงได้ขยายกิจการด้วยการเปิดตัว iPod เครื่องเล่นเพลง MP3 ที่มีวลีเด็ดในการเปิดตัวสินค้าว่า 1,000 songs in your pocket หรือแปลว่า 1,000 เพลงในกระเป๋าของเจ้าและเบื้องหลังความสำเร็จของ iPod นั่นก็คือ iTunes ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับโหลดเพลงดิจิตอลซึ่งในสมัยนั้นไผ่ต่างก็บ่เชื่อว่าค่ายเพลงจะยินยอมเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงจากนายแผ่นซีดีมาลงในระบบออนไลน์ได้แต่ด้วยความที่สตีฟจ็อบส์นั้นมองการไกลจึงเฮ็ดให้แม้ว่าเจ้าอื่นๆจะเฮ็ดเครื่องฟังเพลงออกมาแต่ก็สู้บ่ได้เพราะบ่มีแพลตฟอร์มอย่าง iTunes ที่หนุนอยู่เบื้องหลังในเวลาต่อมาสตีฟจ็อบส์ก็ยังได้ขายกิจการด้วยการออก iPhone และ iPad ออกมาซึ่งกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บ่มีไผกล้าเฮ็ดมาก่อนนั่นก็คือกลายเป็นปรากฏการณ์ของสมาร์ทโฟนที่บ่มีปุ่มกดแต่ใช้ระบบสัมผัสแทนเฮ็ดให้ผู้ผลิตมือถือยักษ์ใหญ่หลายเจ้าต้องสั่นคลอนเพราะเชื่อมั่นหลายเกินไปว่าโทรศัพท์ที่ตนเองมีอยู่นั่นมันก็ดีพอแล้วจนเฮ็ดให้หลายๆบริษัทค่ายยักษ์ใหญ่ของมือถือหลายเจ้าต้องปิดตัวลงเพียงเพราะบ่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ซึ่งในระหว่างที่สตีฟจ็อบส์บริหารอยู่ที่ Apple นี้เขาขอรับค่าจ้างเพียงปีละ1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นว่าง่ายๆก็คือขอค่าจ้างเพียง 8,000 กีบต่อปีเฮ็ดให้เขาถูกบันทึกสถิติลง Guinness Book ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีรายได้น้อยที่สุดในโลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามเล่าบรรดาคณะกรรมการผู้บริหารก็ได้ตอบแทนโดยการให้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแก่สตีฟจ็อบส์ที่มีมูลค่ากว่า90ล้านดอลลาร์และได้รับปันผลเป็นหุ้นของบริษัทอีกหลายล้านดอลลาร์แต่ในปี2004สตีฟจ็อบส์ก็ถูกตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายโดยแพทย์ระบุว่าเขาอาจเหลือเวลาในโลกนี้เพียง 3-6 เดือนเท่านั้นในเดือนกรกฎาคมปี2004เขาจึงตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดแม้ว่าจะยืดอายุเขาไปได้อีกช่วงนึงก็ตามแต่สุขภาพโดยรวมของเขานั้นก็ถือว่าค่อยๆทรุดลงเรื่อยๆและได้ขอลาออกจากตำแหน่ง CEO ในเดือนสิงหาคมปี2011และจากโลกนี้ไปอย่างสงบในวันที่5ตุลาคมปี2011ในวัย56ปีด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนหลังจากที่ Apple ประกาศตัวเปิด iPhoneCS ได้เพียงบ่เท่าใดมือเท่านั้นปัจจุบันบริษัท Apple ยังคงเป็นบริษัทที่สร้างผลกำไรเป็นกอบเป็นกำและยังถูกยกย่องว่าเป็นบริษัทที่มีศิลปะสร้างสรรค์บวกกับเทคโนโลยีที่ลงตัวจนกลายเป็นบริษัทอันดับ1ที่สำคัญของโลกในธุรกิจคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแม้ว่าสตีฟจ็อบส์จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่นวัตกรรมที่เขาสร้างมายังทรงต่อผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
ในความสำเร็จของเขาสิ่งที่เห็นได้ก็คือการมีความฝันและการเชื่อมั่นในตัวเองใช้วิธีการทำงานอย่างฉลาดเพื่อต่อยอดสารฝันมุ่งมั่นพัฒนาความแปลกใหม่และความคิดทันสมัยมีความพยายามแม้จะเจออุปสรรคหนักๆหลายต่อหลายครั้งก็บ่ยอมแพ้จนมีวันนี้สตีฟจ็อบส์เคยกล่าวไว้ว่า Stay hungry stay foolishหมายถึงจงกระหายและเฮ็ดตัวให้โง่อยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเมื่อใดเฮาอิ่มตัวและรู้สึกว่าตัวเองสลาดกว่าเพิ่นไผแล้วเฮาก็จะบ่มีวันสนใจในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกเลยอ่านบทความโดยพุทธสวรรค์วงดอนไซขอขอบใจทุกท่านที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์บ่หลายก็น้อยขอขอบใจ